ก็รู้สึกพอใจในระดับหนึ่งแหละเพราะว่าโอกาสก็มีค่อนข้างที่จะเยอะหน่อยอะไรเงี้ยแต่ก็ต้องพัฒนาเพื่อหน้ามันยังมีแข่งอีก2นัดอะไรเงี้ยก็จะทำให้แบบคุ้มค่าในโอกาสที่ได้รับอะไรเงี้ยก็ดูรู้สึกก็ดีใจแหละก็แบบยิงด้วยกันหลายแบบนัดเดียว2คนก็หลายๆนัดอะไรเงี้ยแต่นี้มันแบบเป็นทีมชาติไงพี่มันก็เลยแบบรู้สึกดีใจมากกว่าเดิมก็มันก็ช่วยได้หลายอย่างครับแต่เราก็ต้องมาปรับปรุงกับเอ้ยมาแบบปรับเข้ากับพี่ๆในทีมอีกอะไรเงี้ยมันก็ค่อนข้างที่จะยากนิดหน่อยก็ต้องขอบคุณสตาฟโค้ชทุกคนอ่ะแล้วก็พี่ๆที่แบบว่าทำตามแทคติกที่โค้ชบอกได้อะไรเงี้ยแล้วก็ทำให้ได้รับชัยชนะในนัดนี้